สวัสดีครับวันนี้ผมนายณัชนนท์ พงศ์ศรีนะครับผมห้องทรายเทคโนนะครับวันนี้จะมาทำไข่ตุ๋นทรงเครื่องนะครับส่วนผสมไข่ตุ๋นทรงเครื่องครับผมได้แก่ไข่ไก่3ฟองครับแครอท1ถ้วยเล็กเห็ดออรินจิ1ถ้วยเล็กผงปรุงรส1ช้อนชาครับผมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนชานมข้นจืด75มล.ครับแล้วก็น้ำเปล่า150นะครับผมอย่างสุดท้ายก็เป็นต้นหอม1ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับโดยที่อย่างแรกเราตอกไข่3ฟองนะครับผมตามด้วยนมข้นจืดนะครับอย่างต่อไปก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับและต่อไปก็เป็นผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำมันหอยครับผมก็พริกไทยครับก็น้ำมันพืชครับแล้วก็แครอทซอยครับผมก็เห็ดออรินจิครับและอย่างสุดท้ายต้นหอมครับผมเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับผมคนให้เข้ากันเลยครับผมวันนี้หลังจากนั้นเราก็เทใส่ถ้วยนะครับผมให้น้ำเดือดแบบนี้ครับเราก็จะหรี่ไฟให้เป็นไฟกลางครับแล้วก็ยกลงไปครับผมมานี้ครับแล้วก็ปิดฝานะครับทิ้งไว้15นาทีครับ15นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับต่อไปเราจะมาแต่งจานกันนะครับเพื่อจัดเสิร์ฟครับกระเทียมเจียงไปนะครับผมแล้วใส่ต้นหอมโรยๆไปนะครับและใส่พริกลงไปครับผมชิมกันดูนะครับชิมอีกคำครับโอ้โหฝีมือนะครับโอ้ดูครับแน่นมากๆครับนุ่มแล้วก็ฟูด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวต้องชิมซะหน่อยแล้วครับชิมด้วยกันครับ